มีอะไรเหรอเปล่าเปล่าเลยพี่เดี๋ยวผมไปเดินออกกำลังกายที่สวนก่อนนะเพราะว่าผมต้องออกกำลังกายทุกวันขาจะได้แข็งแรงเดี๋ยวมาม่านสีว่าไงคะพี่คือระวีเริ่มไปเดินทุกเย็นตั้งแต่เมื่อไหร่กันเดินตอนเย็นเหรอฉันไม่เคยเห็นเขาทำแบบนั้นมาก่อนเลยนะคะน่าสงสัยพวกเขาจะต้องปิดบังอะไรบางอย่างชรยาลูกไปไหนมาแม่รอลูกตั้งนานแล้วนะคือผมหลานจ๊ะหน้าตาของหลานดูซีดเซียวนะเมฮิกไม่อยู่ผมต้องจัดการงานทุกอย่างผมต้องไปคอยจัดการเตรียมงานแต่งจากนั้นก็ไปโรงพยาบาลทำงานหนักคงจะดูโทรมเป็นธรรมดาจริงไหมครับโกหกหลอกลวงลูกจ๊ะทำไมลูกถึงต้องทำงานหักโหมขนาดนี้ด้วยล่ะถ้าลูกเกิดป่วยขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างจะแย่เอานะลูกต้องดูแลตัวเองหน่อยไปเข้าห้องไปนอนเถอะครับเดี๋ยวฉันจะไปทำอะไรให้ชรยากินหน่อยเนฮานอยากกินอะไรบ้างไหมจ๊ะไม่ค่ะมีใครเห็นชรยาบ้างไหมมีอะไรเหรอคะหน้าตาคุณดูกังวลนะมีหลายเรื่องเลยผมไปโรงพยาบาลเพื่อไปเยี่ยมเมฮิกแต่ไม่มีใครให้ผมเข้าไปเยี่ยมผมเลยโทรหาชรยาแต่เขาไม่รับสายและพยาบาลที่นั่นก็บอกว่าเขาไม่เห็นชรยาเข้ามาเลยผมเลยไปถามวิกกี้เขาก็บอกว่าชรยาไม่ได้เข้าไปที่ร้านอะไรกันฉันสับสนเขาเพิ่งบอกเราว่าเขาไปโรงพยาบาลมานะดอลลี่ชรยาไม่ใช่คนชอบโกหกแต่นี่มันใจเย็นก่อนพี่เดี๋ยวฉันจะไปสืบมาเดี๋ยวก่อนคือว่าพี่เขากำลังเจอกับปัญหาหนักค่ะทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวเลยเราควรให้เวลาเขาตอนนี้พี่เขาขาดคู่คิดไปและยังขาดคู่ชีวิตอีกเขาก็เลยอาจจะพูดไม่คิดถ้าไปสงสัยเขาเขาคงหัวเสียจริงไหมดอลลี่เธอว่ามันแปลกๆไหมถ้าเรายังไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่กันแน่เราก็คงต้องคาใจต่อไปทำไมเขาถึงบอกเราไม่ได้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่พี่ฉันว่านี่มันแปลกๆนะแน่ใจเหรอว่าเนลลี่นีพูดความจริงกับพี่นะได้เลยฉันจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครฉันจะรีบไปหาพี่นะคุยกับใครต่อพี่เนฮานดื่นๆแบบนี้คุยกับใครอยู่พี่เมเฮกเพิ่งฟื้นฉันไม่รู้ว่าพี่เมเฮกเป็นอะไรเธอบอกว่านาลินีบอกทว่านีฟอยู่ที่ไหนและขอฉันว่าไม่ให้ฉันบอกใครกระทั่งพี่และบอกให้ฉันรีบไปที่โรงพยาบาลจะไปตามหานีฟฉันรู้สึกสับสนไปหมดเกิดอะไรขึ้นเหรอนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยนาลินีบอกอะไรกับเมเฮกกันแน่เกี่ยวกับภารกิจหรือเปล่าฉันต้องรู้ให้ได้ตามฉันมานี่เป็นเรื่องสำคัญใช่เมเฮกเอาชีวิตเป็นเสียงไม่ได้ไปกับฉันเร็วครับทำไมเธอถึงไม่บอกพี่ล่ะฉันก็อยากรู้ถ้าเกิดว่าเมเฮกรู้ความจริงเข้าแล้วก็ฉันจะลงมือฆ่าพวกเธอทั้งสองคนที่โรงพยาบาลฉันจะไม่ปล่อยให้มันพังตอ
ไปกันตายแล้วเธอเห็นนั่นไหมฉันบอกเธอแล้วว่าต้องมีอะไรแน่ๆชรยาออกจากบ้านไปแบบลับๆล่อๆเนหานเองก็ด้วยวางแผนร่วมกันกับเขาถึงได้พูดปกป้องชรยาดอลลี่ต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่พวกเขาถึงปิดบังไม่อยากให้กังวลเอายังไงดีพี่ตามพวกเขาไปดีไหมเหลือแค่ทางเดียวแล้วล่ะนะพี่ฉันทำสำเร็จแล้วเรียกเขาสิหายไปไหนอ่ะเธออยู่ที่นี่ตอนโทรมานะแย่แล้วเดี๋ยวฉันขอโทรหาพี่เมเฮกก่อนฮัลโหลพี่อยู่ไหนอ่ะฮะอะไรนะกำลังไปหานีฟเหรอนีฟไม่ได้อยู่สิงคโปร์แล้วนีฟอยู่ที่ไหนกันแน่ล่ะพี่เมเฮกรู้จริงๆแล้วใช่ไหมว่านีฟอยู่ที่ไหนฉันต้องหยุดเธอให้ได้เดี๋ยวนะพี่มันไปแล้วนี่ไงเขาอยู่ที่นี่เขามาที่โรงพยาบาลพี่คิดมากไปเองไปกันเถอะเข้าไปเอาสิไปดูกันเดี๋ยวเร็วสิทำไงดีล่ะมานั่นแล้วศัตรูเราอาคะเดี๋ยวเข้าสิคะเราคลาดกับมันไม่ได้นะฉันรู้นะใช่ระวีถ้าเราคลาดกับมันเราก็จะไม่รู้ว่านีฟอยู่ที่ไหนนะอย่าเพิ่งทรยศกันสิติดเร็วเข้าเรามาหาลูกที่นี่แล้วลูกกำลังจะไปไหนบอกแม่มาเมเฮกปลอดภัยดีไหมเดี๋ยวก่อนนะครับผมยังไม่ว่างคุยกับแม่นะครับขอให้ท่านดลบันดาลให้เราได้ไปหานีฟนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะรู้ว่านีฟอยู่ที่ไหนชรยาเดี๋ยวก่อนมีลูกอะไรกันเนี่ยทำไมชรยาถึงไม่พูดอะไรกับเราสองคนเลยล่ะฉันบอกเธอแล้วไงว่ามันต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆลูกชายของฉันน่ะไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะครับนายอยู่นี่ครับผมเพิ่งฉีดยาสลบไปเฝ้าไว้นะกำลังไปรับทราบครับจอดรถด่วนเลยค่ะอาอาเมดมานี่ครับนายเอาเด็กแต่งตัวซะเราต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ได้ครับอาคะหนูจะไม่ปล่อยให้นีฟอยู่ที่นั่นอีกต่อไปหนูจะเข้าไปช่วยนีฟไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่ใจใช่ไหมว่าไม่มีใครมาครับนายทุกอย่างที่นี่ปกติดีตอนที่นายโทรมาหาผมครับ
และหลังจากที่นายโทรมาผมก็เฝ้าอยู่ตลอดเลยครับอะไรเนี่ยเอานี่ไปอาคะแผนนี้จะสำเร็จใช่ไหมคะถามแบบนี้ทำไมเชื่อฉันเหรอหนูไม่ได้หมายถึงแบบนั้นค่ะแล้วหลานเอายาพ่นของนีฟมาใช่ไหมค่ะใส่นี่ลองไปดูซิว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะไฟตัดนะครับฉันว่ามันแปลกๆแล้วเอาตัวเด็กไปซะได้ครับผมนี่ทำไมเปิดไม่ออกผมก็ไม่รู้ครับนายครับนี่มันเหมือนควันพริกเลยครับเฮ้ยโอ้ยสับตานีฟล่ะนู่นใครนั่นใครนั่นใครนะหยุดนะวันนี้จะต้องเป็นวันสุดท้ายของชีวิตกาเนฟอยู่ไหนผมกำลังมองหาเขาอยู่นะพี่ฉันจะช่วยเมเฮกยังไงดีเมเฮกฉันรู้นะว่าเป็นกากลับไปไม่งั้นฉันจะฆ่าแกและทุกคนในครอบครัวไหนที่ไหนๆเขาก็ไฟไม่ดับยกเว้นบ้านเราเนี่ยฉันบอกให้ระวีจ่ายค่าไฟไปแล้วนี่นาไม่รู้ว่าเขาจ่ายหรือยังอ่ะเขาไม่รับโทรศัพท์ไม่รู้อยู่ที่ไหนทำยังไงดีล่ะคะเฮ้ยช่วยไม่ได้ฉันคงต้องไปตามช่างไฟมาควรจะโดนฟันเละแน่แต่ทำยังไงได้ล่ะจากไหนอะครับผู้รับผู้จัดการไฟฟ้านะครับรบกวนขอตรวจมิเตอร์ไฟฟ้าหน่อยได้ไหมครับผมกำลังคิดว่าจะไปตามช่างไฟมาอยู่แล้วเชียวครับเอาล่ะดีจังครับที่พวกคุณ2 คนมาดูให้แบบนี้นะครับเชิญเลยครับเดินระวังหน่อยนะครับเชิญนะครับเชิญเข้ามาั่นใครน่ะระวีเหรอ
ระวีล้อมบ้านเอาไว้อย่าให้ใครส่งเสียงหรือว่าหนีออกไปได้เด็ดขาดรัฐบาลนี่ดีจริงๆเลยนะนิฟนิฟยาพ่นส่งมาค่ะอาค่ะพานิฟไปที่บ้านสอนมาหนูจะไปช่วยชรยาค่ะก่อนที่อามานจะไปทำร้ายเขานะคะลงลุกเร็วไปได้แล้วขอบคุณจริงๆเลยนะครับทั้งการไฟฟ้าของเดลีแล้วก็รัฐบาลอ๋อใช่ช่วยเช็คสายไฟว่าไม่เสียหายด้วยนะครับต้องเป็นระวีแน่ๆฉันไปเปิดเองจ้ะโอ้โอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยไม่มีอะไรปิดประตูหน่อยนะค่อยๆๆระวังฉันขอหมอหน่อยนะนี่นิฟนิฟกลับมาจากสิงคโปร์เมื่อไหร่อ่ะพวกเธอสองคนกำลังทำอะไรกันอ่ะฮะมีอะไรกันเราควรโทรตามหมอแบลลานิฟเมฮิกกับชรยาล่ะนั่งลงก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเมฮิกกำลังรีบไปช่วยชรยาพี่และฉันต้องพานิฟกลับมาก่อนกำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยฮะเล่ามาให้หมดเลยใครก็ได้บอกฉันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะบอกมาให้หมดเลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะพ่อเดี๋ยวฮัลโหลขอบคุณจริงๆแล้วพี่ครับนี่ใครกันอ่ะการไฟฟ้าส่งคนมาดูไฟอ่ะฉันไม่สบายใจจนกว่าพวกเขาจะกลับมาเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่เล่าให้เราฟังหมอคงมาแล้วมาสีไปเปิดประตูทีนะได้ค่ะนิฟสวัสดีค่ะคุณหมอใช่ไหมคะทุกคนฉันจะไปชงชาสักหน่อยจะมีใครเอาด้วยไหม
นายยังไม่โทรมาหาพวกเราเลยเราลองโทรไปหาเขาหน่อยดีไหมเดี๋ยวฉันจะโทรกลับไปเขากำลังยุ่งยังไงเราก็ต้องทำตามแผนของเราต่อไปทำต่อฉันจะสั่งสอนพวกมันที่กล้ามาหลอกฉันพวกมันจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเน่ทุกคนไปหยิบวิทยุที่พวกเราซ่อนนายเอาไว้หน่อยไปเอามาเร็วไปโทษนะชาว้าวรสชาติดีนี่ทำให้ฉันรู้สึกดีสุดๆไปเลยอ่ะแต่ว่าฉันรู้สึกมึนๆหัวนี่ถ้าแกมึนหัวจะนั่งหัวโดบแบบนี้ได้ยังไยากำลังออกฤทธิ์แล้วฉันต้องใช้โอกาสนี้แหละเฮ้ย
นายดาโมทำอะไรอ่ะมามาเต้นกันสิมาเร็วฉันเต้นไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวฉันสอนให้นะมานี่สิเร็วรีบไปเถอะเมฆไปงูพิษไอ้ชั่วชนยาไปเร็วเข้าเฮ้ยบ้าจริงทำไงดีชรยาเร็วเมฆอย่าขยับนะรีบไปเถอะผมหาจนทั่วแล้วแต่ก็ไม่เจอเลยผมโทรไปถามใครต่อใครก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนหลังจากเมเฮกได้สติคืนมาแล้วทำไมเธอถึงไม่กลับมาที่นี่ชรยาก็หายตัวไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะนิฮานตอนที่เธอรู้ว่าเมเฮกนั้นได้สติแล้วทำไมถึงไม่ยอมบอกพวกเราล่ะหนูบอกแล้วไงว่าหนูไม่รู้นะอ
ชรยาพวกเรารีบไปแจ้งความกันดีกว่าค่ะเร็วเข้าคืนราเข้าไปในสภาพแบบนี้มีหวังจะโดนจับแน่เลยมาเถอะหมายเลขที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ฉันควรจะโทรหาพ่อหมายเลขที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ถ้ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นล่ะทำไงดีฉันต้องโดนต่อว่าแน่ฉันคงต้องโทรหาพี่เมเฮกหมายเลขที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี แบบนี้สิถึงจะเป็นเมเฮกตัวจริงเนี่ยใส่ซื่อแบบนี้ทุกคนจะต้องเชื่อที่คุณพูดใครๆก็ต้องเชื่อผมรับรองชรยาที่ผ่านมาทุกๆอย่างมันแย่ไปหมดเมื่อไม่มีคุณอยู่อะตอนนี้คุณกลับมาแล้วทุกๆอย่างมันจะต้องค่อยๆดีขึ้นใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วมาเถอะชรยาเดี๋ยวฉันจะโทรถามคนที่บ้านสักหน่อยไม่รู้ว่านีฟจะเป็นยังไงบ้างกับเรื่องที่เขาต้องเจอฉันขอโทรศัพท์ก่อนนะหมายเลขที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ฉันจะลองโทรหาลุงหมายเลขที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ทำไมติดต่อใครไม่ได้เลยมันเป็นไปได้ยังไงฉันจะบอกให้ว่าทำไมแกถึงติดต่อใครไม่ได้เลยคุณรีบไปแจ้งความผมจัดการเองเรามีเรื่องที่ต้องสาสางกันมีแน่นอนไม่เฮกหรือนาฮิดาก่อนที่แกจะไปแจ้งตำรวจฉันมีอะไรอยากจะบอกแกเรื่องของครอบครัวแกยังไงล่ะถ้าแกทำอะไรพวกเขาแล้วก็เฮ้ย
แกไม่มีสิทธิ์มาขู่ฉันแกอาจจะบอกตำรวจเพื่อจะทำลายแผนการของฉันได้แต่ว่าครอบครัวของแกจะต้องชดใช้อีกอย่างหนึ่งเมียแกคงต้องเสียญาติทวดไปถ้าแกไม่อยากให้เป็นแบบนั้นตั้งใจฟังฉันให้ดีถ้าแกทำอะไรพวกเขาฉันจะฆ่าแกทิ้งและคว้าลูกตาของแกออกมาชรยาฉันติดต่อใครไม่ได้เลยถูกของพ่อมันดีจริงๆที่เห็นมันเจ็บปวดพ่อบอกแกแล้วว่านางนี่มันงูพิษผมขอโทษพ่อจริงๆตอนนี้ผมสำนึกในสิ่งที่ทำลงไปแล้วคิดได้ก็ดีแล้วลูกพ่อคิดแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ดูไม่ชอบมาพากลพ่อจึงแอบตามไปตอนเทศกาลโฮลีแกคือเมเฮกเมื่อพ่อรู้ว่านาฮีดาคือเมเฮกปลอมตัวมาพ่อก็เลยคิดแผนการใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะได้จัดการกับพวกคนหลอกลวงพลิกวิกฤตให้กลายมาเป็นโอกาสของเราสวัสดีค่ะคุณหมอใช่ไหมคะถ้ามีใครแหกปากโวยวายขึ้นมาแล้วก็เด็กคนนี้โดนยิงแน่เฮ้ยมัดพวกมันแกทำอะไรกับครอบครัวฉันน่ะอาการของเขาแย่มากเลยค่ะเราจะต้องรีบพานีฟไปตรวจร่างกายโดยเร็วโทษนะคะคุณก็คือนีฟเขาเป็นแค่เด็กไม่ทำร้ายคุณหรอกค่ะคือเขาไม่สบายจำเป็นต้องไปหาหมออาการเขาแย่มากพวกแกเป็นตัวประกันไม่ใช่แขกอย่ามาเรียกร้องอะไรให้มันวุ่นวายเกินไปแต่ว่าเด็กเขาไม่สบายจริงๆนะโปรดเมตตาให้พวกเราได้พาเขาไปพบหมอเพื่อตรวจดูด้วยเถอะนะหุบปากของแกได้แล้วก่อนที่ฉันจะยิงแกทิ้งจะร้องให้ทำไมถ้าหากคุณกับแม่เฮกไม่คิดแผนอะไรโง่ๆแบบนี้เราทั้งหมดก็คงไม่ต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้หรอกนะฉันก็เพียงแค่อยากช่วยแม่เฮกเห็นได้ยังล่ะว่ามันเป็นยังไงไม่มีใครรู้ว่าคนพวกนี้เนี่ยจะทำอะไรกับพวกเราบ้างเดินไปเร็วๆเร็วๆสิเดินไปเรื่อยๆอย่ามีพิรุธคุณขันนาจำผมได้ไหมครับพวกเราพบกันในเหตุวันที่26ตอนนั้นน่ะคุณได้ช่วยทุกคนเอาไว้ผมขอชื่นชมคุณมากคุณไม่เป็นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคือว่าเราสองคนบังเอิญได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางนะคะและชรยาก็ได้รับบาดเจ็บที่ขา
เรากำลังจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลกันนะคะถ้าเช่นนั้นเนี่ยให้ผมไปช่วยส่งไหมครับขอบคุณค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคนจากที่ร้านจะพาพวกเราไปที่นั่นเองค่ะโอเคครับถ้าอย่างนั้นมีอะไรอยากให้ช่วยก็บอกผมมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจที่จริงแล้วเนี่ยชรยาฉันว่าไปเถอะป่าครับขอบคุณมากพวกเราไปได้ขอบคุณครับดีมากแค่ทำตามที่พวกเราสั่งก็พอเขากลับมาแล้วโอ้พระเป็นเจ้าขอบคุณที่ช่วยพวกเขากลับมาค่ะพวกมันมาทำอะไรกันเนี่ย